ผมสวัสดีครับผมแอร์24ครับวันนี้ขออนุญาตไม่เห็นหน้านะครับเพราะว่าก็ไม่อยากเห็นครับไม่มีอะไร โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็อยากจะมารีวิวสั้นๆคือรีวิวบางคนก็รู้แล้วล่ะบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าแอคชั่นเบสนี่มันเป็นยังไงครับสำหรับแอคชั่นเบสตัวนี้นะครับที่ผมไปซื้อมาเมื่อวานราคามันลดราคาที่งานกันพานี่เอกเวกเกตเวกับไมค์นะครับพอดีมันลดราคาผมก็อยากได้แอคชั่นเบรกมาสักอันเลยครับเพื่อทำการรีวิวคลิปต่างๆนะแต่พอดีมันลดราคาผมเลยไปจัดมาก็อาจจะเป็นทางเลือกนะครับในการซื้อแอคชั่นเบรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้แล้วคลิปนี้ผมขอทำเป็นความรู้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อแอคชั่นเบรกในราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วมันจะคุ้มค่าไหมครับโอเคไม่พูดประการเสร็จแล้วครับเรามาดูนี่ครับนี่ครับมาครับแอคชั่นเบรก01 Black นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นแอคชั่นเบรกของกันดั้มนะครับก็จะมีมาให้เลือกกันนี่ครับจะมีให้เลือกทั้งหมด3หัวนะครับจะมีนี่ครับหัว3แบบนะครับแล้วก็มีหัวนี้นะครับแล้วสามารถใช้กับ1/144 scale model ทุกชนิดนะครับผมแล้วก็ high grade universal jewelry นะครับพวก unicorn อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ใช้กับกันดั้มซีดนะครับแล้วก็1/100 master grade นะครับแล้ว R3 นะครับผมก็ใช้ได้กับพวกไฮเกรดเกือบทุกอันนะครับใช้ไฮเกรดได้หมดเลยนะฮะก็ของวัคซีนนี่ก็ใช้ได้นะฮะก็มีหัวให้เลือกแบบจูดแบบเหลี่ยมหรือแบบหัวจูดนะฮะโอเคดูในถุงด้วยครับผมนี้เราทำการรีวิวสั้นๆครับไม่รีวิวอะไรเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปความรู้ไปนะครับว่าใครอยากมีแอคชั่นเบสแบบตั้งแล้วมันจะคุ้มกับราคาไหมว่าไอ้ตรงนี้ผมซื้อมาราคา185 บาทครับเมื่อวานลดราคานะฮะนี่ก็จะเป็นนี่ครับวิธีการใช้แบบหัวเหลี่ยมนะครับอันนี้แบบหัวจุกนะแล้วก็นี่แบบหัวแบนะฮะมีเหลือ3แบบนี่ก็จะเป็นใบประกอบครับใบประกอบก็ไม่น่ายากครับแผ่นเดียวนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นถุงนะครับมีให้ถุงเดียวแล้วก็จะเป็นฐานใหญ่1ฐานนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแกะถุงเลยนะครับดูได้ว่าในถุงมันมีอะไรบ้างครับแกะเลยว่าโอเคแกะเนี้ยโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะนี่มีรีวิวสั้นๆครับไม่อะไรเยอะแยะครับรีวิวให้ดูเฉยๆว่าแอคชั่นเบสนั้นมีประโยชน์ยังไงครับแล้วมันคุ้มค่ากับราคาไหมแล้วมันจะสวยแค่ไหนคือมันมีหลายสีมากครับที่ผมไปดูมาว่ามันมีทั้งสีขาวสีเงินนะครับแล้วก็สีเขียวกาแล็กซี่ที่เขาใส่นะมีหลายสีมากครับนี่ก็จะมีแผงก็จะเป็นแผงไม่บอกแผงนะครับเป็นแค่บอกว่า BS3C นะฮะเนี่ยฮะ BS3C นะครับจะเป็นฐานตั้งแอคชั่นเบสนะฮะใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ให้ความรู้ผมเพิ่มเลยเพราะผมก็ไม่รู้รายละเอียดมากครับส่วนคนที่ยังไม่รู้ก็มารับชมคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นความรู้อีกอย่างนะว่ามีแอคชั่นเบสนั้นมีประโยชน์แค่ไหนนะฮะ BA3 นะครับขีด B2 นี่ก็จะเป็นส่วนเนี่ยขาตั้งนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเลื่อนนะอันนี้จะเป็นส่วนBA3 B1 นะครับนี่จะเป็นหัวที่เขาบอกในหัวเหลี่ยมนะนี่จะเป็นหัวจุกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็จะมีนี่ครับน็อตมาให้ด้วยนะฮะโอ้ว้าวต้องใช้เวลาต่อกันหน่อยครับมีน็อตมาแล้วก็มีมันคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ก็คอมเมนต์ดีนะคนที่มีความรู้เรื่องเอ็กสแตนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาไปต่อแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าผมว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนครับครับผมนี่ก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกับเจ้าแอคชั่นเบสอะไรเอ่ยแอคชั่นเบส1นะครับสีดำและ Black นั่นเองนะครับผมรีวิวสั้นๆครับไม่รีวิวเยอะครับตัวนี้ก็เป็นแค่ฐานตั้งทั่วๆไปนะฮะโอเคมาดูจุดยืดหยุ่นมันนะครับจุดยืดหยุ่นก็จะมีตรงนี้ครับตรงหัวอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับอันนี้ก็ขยับได้ขึ้นลงนี่จะเป็นตัวน็อตนะฮะน็อตไขแต่ผมไม่ไขมาแน่นทีหนึ่งนะฮะนี่ไม่ค่อยไขแน่นเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีหัวไม้เปลี่ยนทั้งหมด3แบบที่เขาบอกกันนะครับก็จะมีหัวเหลี่ยม3หัวเนี่ยครับแล้วก็จะมีหัวแบนตัวนี้ต้องใช้น็อตในการประกอบด้วยนะครับแต่เราจะไม่มาทำกันเพราะว่าเราไม่มีตัวละครที่ต้องใช้น็อตในการประกอบนะครับเราจะไม่เสียเวลาครับเพราะบางคนน่าจะรู้แล้วนะฮะโอเคนี่จะเป็นจุดจุกหัวครับขยับได้ตรงนี้ฮะฟืบฟืบนี้ขึ้นลงได้ครับอุ้ยหลุดหายแล้วโอเคยับขึ้นได้ประมาณนี้ฮะนี่ประมาณนี้ชืบสูงมากฮะเอาไว้สำหรับพวกมาสเตอร์เกตได้ธรรมดาเลยครับแบบพวกพวก1/100ธรรมดาอะไรครับผม
โอเคอันนี้ก็ขึ้นลงได้ประมาณนี้ดูเก็บลงก่อนปุ๊บต่อไปดูจุดข้างล่างครับนี่จุดตรงนี้ฮะจุดตรงนี้ขยับอย่างนี้ได้ครับปุ๊บแต่เราไม่ขยับครับเราจะมาแปะแค่ตรงนี้ครับปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ขยับได้ครับชุบชุบก็สามารถย้ายไปไว้ตรงไหนก็ได้ครับจะไว้ตรงนี้จะตั้งแอคเซสตรงนี้แล้วก็เอานี้จุกตรงนี้นี่ตรงนี้ก็สามารถยืดได้ด้วยนะครับหลุดอีกแล้วหลุดบ่อยจริงๆอันนี้ครับประมาณนี้ฮะโอเคนี่ก็สามารถย้ายมาติดตรงนี้ก็ได้นะฮะนี่ย้ายมาตรงนี้ก็ได้ชึบนี่ก็จะออกมาปุ๊บนี่ก็เปลี่ยนที่ได้แล้วครับก็ตามสไตล์เลยว่าเราจะเอาแบบไหนนะฮะนี่ผมมีตัวมาทดลองครับเดี๋ยวเอาเจ้าจิมตัวนี้มาครับมาลองใส่ดูครับ โอ้ยเสียงไม่สบายโอเควางเลยครับแปะเลยตุดตุ๊บนี่ครับผมคืนนี้ก็จะหลวมๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามันน่าจะใช้ได้เฉพาะพวกไฮเกรดนะครับไฮเกรดที่เขากำหนดไว้เจ้าจิมนี่ก็จะหลวมๆหน่อยนะครับหลวมมากแบบหลวมจริงๆดูขยับเนี่ยขยับนี่หลวมอือเลยฮะโอเคแล้วเราลองหัวเหลี่ยมมันก่อนดูมันจะเข้าได้ไหมฮะอึ๊บลองวัดในนี้ก่อนนะน่าจะได้แล้วมั้งโอเคขาแหวกเลยครับโอเคไม่ได้ฮะมันไม่ได้ฮะไม่ได้คือพวกไฮเกรดทั่วไปได้แค่หัวจุกแบบนี้ครับหัวจุกแบบนี้แต่แบบนี้ต้องใช้พวกแบบพวกมาสเตอร์เกตนะครับพวก1ต่อ100นะครับแบบจุกนี้ไปโอเคก็รีวิวประมาณนี้ครับใครชอบก็ไปหาซื้อได้ครับราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่200กว่าบาทครับสำหรับใครอยากได้ก็ไปซื้อใครอยากได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมอยากลองซื้อมารีวิวดูครับเพราะว่าเดี๋ยวมันลดราคาดีมันถูกดีก็เลยซื้อมานะฮะนี่สามารถทักทายชั้นได้เหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับนี่เล่นแอคชั่นท่าอะไรก็ได้ครับขอตั้งตาเจ้าจิมก่อนเฮ้ยนี่ครับประมาณนี้เลยฮะนี่แอคชั่นเบสนะครับตั้งท่าได้เลยครับสบายจะบื้อโอเคก็ประมาณนี้ครับขออนุญาตกลับที่เดิมก่อนอึ๊บจิมหงายท้องไม่ตอนนี้ครับนี่เดี๋ยวผมต้องมาขอยาไปไขน็อตให้มันแน่นกว่านี้ครับนี่น็อตมันหลวมไปหน่อยโอเคก็โดยรวมก็แซนก็มีประมาณนี้ครับโอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบาๆครับไม่มีอะไรมากครับอยากมารีวิวแอคชั่นเบสเฉยๆครับเผื่อใครอยากซื้อหรือใครไม่อยากซื้อก็ตัดสินใจได้ครับโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายฝากกดซับด้วยนะครับ